เรือบางค้าพนมสารคามเส้นที่ไปปราจีนเส้น304นั้นระยะทางก็8กิโลเท่านั้นเองก็อยู่ทางด้านซ้ายมือก็จะเห็นป้ายขนาดใหญ่ฉะนั้นท่านที่จะมาก็สามารถที่จะมาได้ทุกวันทางวัดนั้นเปิดทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง2ทุ่มถ้าเป็นวันพุธก็คือจะเปิดตั้งแต่เช้าจนถึง4ทุ่มมาก็คือมาบูชาพระราหูเป็นโอกาสพิเศษฉะนั้นท่านที่มีความสงสัยหรือสนใจนั้นสามารถที่จะโทรมาสอบถามได้ที่081-983-0400 081-983-0400ได้ตลอดเวลาสัญลักษณ์ของวัดนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นที่รู้จักกันว่าบันดาลความสำเร็จขจัดอุปสรรคทั้งหลายได้คนที่มาขอก็สำเร็จฉะนั้นตรงนี้ก็ขอเจริญพรแล้วก็อำนวยพรแก่ญาติโยมทั้งหลายที่ได้ติดตามชมรายการนี้ว่าการที่เรานั้นจะขอพรให้เกิดความสำเร็จผลได้ไม่อยากให้มีอุปสรรคเกิดขึ้นแก่เราเองนั้นให้เทวดาช่วยเราให้เทพช่วยเราเราเองนั้นก็ต้องรู้จักสร้างพื้นฐานของบุญบารมีด้วยคือต้องรักษาศีลรักษาความเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เสียก่อนเราอยากจะได้ของอยากจะได้ทรัพย์สินเงินทองอยากได้โชคลาภเราก็ต้องรู้จักให้ก่อนให้บริจาคทานทานในที่นี้ก็คือให้ด้วยทานภายนอกทานภายในทานภายนอกก็คือให้ด้วยโภคทรัพย์ทรัพย์สินเงินทองข้าวของสิ่งต่างๆให้แก่บุคคลผู้อื่นส่วนทรัพย์ภายในหรือทานภายในนั้นก็คือการให้ซึ่งอภัยทานหรือธรรมทานซึ่งเป็นการให้สุดยอดแล้วพุทธเจ้านั้นทรงสรรเสริญว่าสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานหรือการให้อภัยทานนั้นเป็นการสุดยอดของการให้ดีกว่าการให้ทรัพย์สินเงินทองด้วยซ้ำไปฉะนั้นถ้าเราเองนั้นมีกำลังทรัพย์น้อยเราก็จงเป็นผู้ให้อภัยทานให้ธรรมทานเป็นหลักเป็นสำคัญชีวิตเราก็จะมีแต่ความได้กับได้นำมาในชีวิตบางคนนั้นเกิดมาในชาตินี้เนี่ยทำทั้งชีวิตก็ไม่มีเงินเหลือบางคนนั้นเกิดมายังไม่ทันทำอะไรเลยลืมตาดูโรคก็มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแล้วมากมายอันนี้ก็เกิดจากบุญเก่าที่เคยสรรสร้างมาฉะนั้นก็ยังไม่สายเกินไปที่ญาติโยมทั้งหลายนั้นจะได้มาร่วมสั่งสมบุญถ้าหากว่ามาวัดสมานแห่งนี้แล้วก็จะได้มาทำบุญครบหลายประการประการแรกขณะนี้เนี่ยทางวัดเองนั้นกำลังสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมอยู่ก็ได้ซื้อที่เนื้อที่มา16ไร่ซึ่งขณะนี้เนี่ยได้ดำเนินการตอกเสาเข็มแล้วก็กำลังดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วแล้วก็สร้างองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมสูงที่สุดในใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็คือปางประธานบุตรฉะนั้นอีกระยะเวลาประมาณ10เดือนโยมก็จะได้เห็นถึงความก้าวหน้าของการพัฒนาแล้วก็การส่งเสริมการปฏิบัติธรรมฉะนั้นญาติโยมที่จะมาร่วมทำบุญหรือจะมาพักผ่อนหย่อนใจก็ขอเชิญมาที่วัดสมานรัตนารามแห่งนี้ได้ความสำเร็จผลความสำเร็จความไม่เป็นผู้มีอุปสรรคอันตรายทั้งหลายก็จะมาเกิดแก่ญาติโยมทั้งหลายเมื่อได้มาทำบุญแล้วก็มาอธิษฐานขอพรแต่อย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือว่าจงรู้จักการให้ทั้งอภัยทานทั้งให้การให้ทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในด้วยความสำเร็จผลความเจริญความอยู่ดีมีสุขก็จะมาเกิดแก่ญาติโยมทั้งหลายก็ขอเจริญพรให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญมีความสุขมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมในทางโลกนั้นก็ขอให้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณธนสารสมบัติทุกทิพาราตรีการทุกภพทุกชาติในทางธรรมนั้นก็ขอให้เจริญด้วยศีลสมาธิและปัญญาให้ร่วงรู้ในสัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ้นอาสวะกิเลสทั้งหลายในอนาคตการเบื้องหน้าอันใกล้นี้ทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรสรุปว่ามาวัดสมานรัตนารามกราบพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ขอพรองค์เทพในระมิดความสำเร็จอาหารอร่อยอร่อยแนวพื้นบ้านสุขสำราญกับธรรมชาติริมน้ำบางปะกงเท่านี้ชีวิตก็คงเป็นสุขแล้วล่ะครับWe'll be right back.
านตำนานวัดละชีชัดโจ่งแจ้งแถลงไทยตำนานวัดสมานอยู่ไม่ไกลกรุงเทพไปฉะเชิงเทราเข้าริมคลองวัดสมานรัตนารามความเดิมปีเริ่มสร้าง2422ภรรยาคุณสมานสร้างฉลองนางพิมพ์นางทองเพิ่มนครสร้างเสร็จเสด็จพ่อรอ5เสด็จมาประพาสตนแต่หนก่อนวัดใหม่คุณสมานเพิ่มนครเป็นชื่อตอนตั้งตนแต่นั้นมาเคยเปลี่ยนเป็นละวัดไผ่เสวกให้เขกชื่อตำบลชนนั้นนาสุดท้ายสาธุชนคนขอมาวัดสมานรัตนารามตามชื่อเดิมเจ้าอาวาสปกครองรองลงมานับได้5-6องค์ช่วยส่งเสริมพระสมุทัศน์ปกครองวัดจัดเพิ่มเติมองค์สองเพิ่มพระสุชิตสุชิโตองค์ที่3พระครูอนันท์ท่านดีเยี่ยมพระสมุขเอี่ยมองค์ที่ตีนี้ไม่โอหลวงพ่อพินสุทาพิมุขโขใหญ่โตเลื่อนขั้นท่านพระครูองค์ที่6พระครูธรรมธรจะขอย้อนพระไทรัตท่านอดสู้วัดตกต่ำซึ่งท่านไม่น่าดูอยากจะรู้จะสร้างหนทางใดวอนเทพไทยเทวามาช่วยสร้างทุกอย่างยิ่งใหญ่ยังปาฏิหาริย์เสร็จเร็วเสร็จไวเสร็จทันการวัดสมานมากมายมหาชนจากทั่วสารทิศมุ่งมาด้วยเอตทาเต็มเปี่ยมไม่สับสนทั้งพระทั้งเทพเป็นมงคลสาธุชนบูชามาด้วยใจหลวงพ่อโตพระประธานอุโบสถปรากฏหลวงพ่อดำมีผู้มาถวายพระปางลีลาหน้าวัดองค์ใหญ่3องค์ใสเสมือนประมุขวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งก่อสร้างที่วางไว้ให้เห็นเด่นชัดต่างบูชาขอพรตามถนัดช่วยขจัดสิ่งร้ายกลายเป็นดีแต่จะขอพักกลอนตอนที่1สิ่งที่เป็นที่พึงเสริมราศีทั้งงานสร้างหลวงพ่อก่อการดีพักแค่นี้ตอนสองรองฟังจะขอเริ่มเพิ่มเติมจากตอนต้นมีผู้คนมาทำบุญกันมากมายหลวงพ่อสร้างทุกสิ่งอย่างเร็วไวเริ่มขยายสร้างเถื่อนตามถนัดสร้างศาลาวิหารกุฏิสงฆ์พระองค์ใหญ่ปางลีลาที่นาวัดห้องสุขาเต้าเผาปรับภูมิทัศน์บูรณะจัดโรงเรียนให้ลูกหลานความเป็นห่วงชุมชนคนบางแก้วได้จัดแนวขายของเป็นพื้นฐานสร้างอาชีพสร้างไว้ให้ชาวบ้านเมื่อมีงานชุมชนคนเข้มแข็งบริจาคกองทุนการกุศลโรงพยาบาลชุมชนอีกหลายแห่งสาธารณะประโยชน์ท่านจัดแบ่งโรงเรียนแหล่งพัฒนาวิชาการชาวบ้านป่วยท่านช่วยไม่ละลดอนาคตสร้างโรงพยาบาลอยู่แค่วัดเมื่อป่วยช่วยได้ทันเงินทองนั้นช่วยกันจัดสรรมาพระครูได้เงินพันท่านมุ่งสร้างไม่ให้ว่างที่
ทางจัดสรรหาสร้างองค์เทพตามท่านนั้นศรัทธาให้ท่านมหาขอพรสำเร็จพลันองค์พระพิฆเนศอยู่ริมน้ำสร้างขึ้นตามคำนำจิตอธิษฐานองค์เดิมตั้งอยู่ในวิหารตลอดการเสวยสุขทุกข์ไม่มีองค์ใหม่องค์ใหญ่ให้โรครู้สีชมพูดูสง่าเป็นราศีความสำเร็จลุล่วงทั้งดวงดีใครมีบูชาไว้ไม่อับจนยังมีองค์พิฆเนศร้อยแปดก่อนใครขอพรสำเร็จทันผ่านพ้นปู่ฤาษีพ่อแก่ดูแลคนปู่ช่วยดลการเงินการงานองค์กวนอิมองค์ยืนใหญ่ที่สุดประทานบุตรโชคลาภมหาศาลพระราหูแก่ปีชงคุ้มภัยผ่านสร้างพระงานใหญ่สุดในสยามลอดทองช้างสามเสียนขององค์อินเคาะร้ายสิ้นโรคภัยไม่มาถามจระเข้โหราเทพารับน้ำค้าขายดีทุกยามตามเงินตราสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าสัตว์ทาริมน้ำบางประกงตรงกันมาวัดสมานรัตนาราม